สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประสงค์ฟาร์มครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาชมวัวฝูงอีกหนึ่งฝูงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของกับคุณเลี้ยงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวหน่อยจ้าชื่อตีจ้าจ้าอยู่บ้านไหนครับบ้านหนองกาดอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ตำบลอะไรครับตำบลหนองกาดจ้ะบ้านหนองกาดตำบลหนองกาดตำบลหนองกาดอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับผมเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็ออกโรงเรียนมาตั้งป.4เลยจ้ะเอ้าเลยจ้ะเอ้าแล้วทำไงถึงจะชอบวัวตั้งแต่เด็กน้อยครับก็ใจมันรักเนาะใจชอบใจมันชอบอันนี้เองผูกพันมาแต่น้อยๆเนาะมันอ๋อแถวนี้มันมีงัวหลายนี่ครับแต่ก่อนมีงัวหลายไม่ทุกหลังคาเรือนในที่นี่น่ะอ๋อเกินซิปฝูงไหมครับตอนนี้มันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นมากกว่าจ้ะมันมากกว่านั้นก็เลยชอบก็เลยไม่เลี้ยงเลยทีนี้ก็เลยไม่เลี้ยงก็ออกโรงเรียนมาก็รับจ้างเลี้ยงงัวหรือแต่ก่อนเลี้ยงวันเท่าไหร่ครับวันละ200จ้ะเอาวันละ200วันละ200ที่นี่ก็อย่างนี่ก็มารับจ้างเลี้ยงก็เลี้ยงของข้าดังเจ้าของดังโอ้ไอ้ทั้งนี้ทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้หมูนี่มัน43หมูนี่คือว่ารับจ้างเลี้ยงของเขาอ๋อเป็นญาติพี่น้องกันนี่ครับที่มาฝากเนี่ยพี่งัวน้องทั้งนั้นเลยอ๋อมาฝากเลี้ยงแล้วของเจ้าของอีกทีนึงของเจ้าของอีกทีอ๋อของเจ้าของไอ้อยู่ในบ้านนะครับตอนนี้ของเจ้าของไปไว้ในบ้านครับเพราะว่าเอาไปไว้ในบ้านมันก็ไปเข้าคอกไปเมื่อหลายตัวหลายตัวจ้ะอันนี้คิดค่าเลี้ยงแบบไหนยังไงครับเนี่ยหมูนี่คือว่าเป็นรายปีจ้ะตัวละ 3,000 ต่อปี 3,000 ต่อปีอย่างสมมุติอย่างผมมีวัวเอามาฝากวันนี้เก็บตังก่อนเลยไม่รู้ว่าเก็บปลายทางไอ้ปีหน้าหรือว่าก็คือว่าถ้ามีก็จ่ายไปเลยจ้ะอ๋อจะมีมาจักตัวมี 2-3 ตัวก็คือว่าเองก็คิดตามนี้คิดตังเลยนั่นแหละแต่ถ้ายังไม่มีคุยกันก่อนได้ไหมได้จ้ะอ๋อถ้าว่าท้องมาออกลูกกลางเองก็คือไม่คิดไม่คิดไปคิดถ้าอย่างผมมีแม่ลูกสักคู่นึงแล้วมาฝากเราคิดเท่าไหร่ครับก็คือ6,000จ้ะ6,000จ้ะอ๋อแต่ถ้ามีแม่ท้องมาฝากมาออกเองไม่คิดออกก็ถูกกว่าจ้ะครับเริ่มปีใหม่เลยมีปัญหาอะไรนึงไหมครับเนี่ยวัวตั้งแต่เลี้ยงมาที่เจอมาเนี่ยมาปีนี้แหละจะมันโตคากหลายฝุ่นมันดีพูดอ๋อตั้งแต่เลี้ยงมาเป็น10ปีนี้ก็ไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยเจองัวก็ไม่เคยยุบตัวขับปีนี้ปีนี้ที่มันยุบเพราะว่าฝุ่นมันโตหลายพูดถ้าฝุ่นมันซ้ําดาที่นี่ฝุ่นยุบแล้วมันก็เป็นยุงเป็นแมงวันอะไรอย่างเงี้ยผมไปทุกฝูงก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับงัวมันไม่ค่อยฟื้นตัวมันไม่ค่อยฟื้นนี่ยังว่าดีนะเนี่ยมันมาฟื้นตัวแต่บาดตอนนั้นอยู่โคกมันเต็มทีกว่านี้อีกอ๋อไอ้เราจะแยกเลี้ยงแบบไหนครับเลี้ยงตอนหน้าฝุ่นกับหน้าแล้งใช่มั้ยครับถ้าลงมาบ้านนี่งัวจะอ้วนครับคือตอนหน้าฝนเราไปอยู่โคกนี่คือหญ้าหลายอยู่หญ้าหลายอยู่แต่ว่ามันเหมือนมันขาดเลธาตุประมาณมันไม่ค่อยอ้วนจ้ะเพราะว่าแต่นู่นมันไม่มีเกียร์เนาะมันหน้ามันจืดหญ้ามันจืดแต่พอเราลงมาอยู่บ้านแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมันก็ฟื้นตัวอ๋อเดี๋ยวลงพาชมสักหน่อยได้ไหมครับได้ลองพาเดินๆดูอันนี้คือมีของญาติพี่น้องนะครับที่มาฝากเลี้ยงเนาะจ้ะมีของหมูพี่หมูน้องครับปีนึงได้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ว่าค่าฝากครับมันโกแสนกว่าจ้ะแสนกว่าจ้ะก็อาศัยว่าถือว่าเราพอมีรายได้สักเดือนละ10,000พออยู่ได้เนาะจ้ะก็คือว่ารับจ้างเลี้ยงเข้าอย่างนี้ก็ของเจ้าของมันก็จะได้เพิ่มจ้ะไปเรื่อยมันก็ไม่ได้จุกกระเป๋าเจ้าของอืมก็คือว่าส่วนนี้มันก็คือได้ใช้กิจกรรมประจําวันไปครับแล้วมีเจ้าของเขาสั่งขายด้วยมั้ยครับพวกเนี่ยมีมั้ยตอนนี้ยังไม่มีเลยจ้ะมีแต่กําลังที่ซื้อเพิ่มอ๋อกําลังที่หาเพิ่มมีตัวท่องหลายตัวคันเนาะยังออกไม่เมิดเลยยังออกไม่เมิดวัวนี่มันมีความแตกต่างของการให้ลูกหรือไม่ตั้งแต่ที่เลี้ยงมาประสบการณ์มานี่ครับลูกปีละตัว3ปี2ตัวอะไรมีมั้ยครับที่เจอเนี่ยนี่อย่างแม่นี่น่ะจ้ะจ้ะแม่นี่จะเป็นปีละตัวนี่แม่นี่ลูกได้2เดือนทับ2เดือนทับเนี่ยจ้ะงัวแม่นี่นี่ของอีกเจ้าหนึ่งนี่ก็มีจากงัวแม่เดียวงัวแม่เดียวเป็นงัว9ตัวนี่นี่ก็ลูกสาวนี่นี่ก็หลานนี่ก็ลูกสาวอ๋อถือว่าคนที่มาฝากเริ่มจากแค่ตัวเดียวจ้ะนี่เจ้านี่มีแม่เดียวเลยงัวแม่เดียวแต่ตอนนี้มี9แล้วจ้ะมีเพราะว่ามันแผ่พันธุ์ไวจ้ะอ๋อปีละตัวปีละตัวแล้วที่3ปี2ตัวเจอมั้ยครับมีมั้ย3ปี2ตัวในคอกนี่จะไม่มีนะจ๊ะจะไม่มีใช่ไหมครับส่วนมากเขาจะคัดออกใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เป็นแต่ดื่มจ้ะครับเป็นแต่ดื่มมูนี่ไม่เคยเห็นหรอกจ้ะก็คือได้แนวดีมาจ้ะก็ซื้อมามันก็ถ้ามันสมบูรณ์ตัวมันก็จะขึ้นไว้นะจ๊ะครับชุม
ถ้าอย่างอยากให้แนะนำพี่น้องในการเลี้ยงใหม่มือใหม่นี่ต้องแบบไหนครับในการหาลูกวัวครับอย่างเป็นคำแนะนำเนาะนี่เนาะมือใหม่ก็คือว่าถ้าว่าจะเลือกหัวซื้อหัวนี่ก็มันก็อยู่ก็ต้นทุนอีกทีหนึ่งเนาะถ้าว่าต้นทุนหลายก็คือว่าอย่างมีงบประมาณ 40,000 30,000 กว่า 40,000 50,000 อะไรประมาณนี้ก็เรียกเป็นแม่ลูกแม่ลูกแม่ท้องมาแบบนี้มันก็จะได้ไวกว่าจะได้ไวกว่าใช่จ้ะถ้าว่าเองได้ซื้อหัวสื่อแบบหัวสาวน้อยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวอย่างไอ้ตัวนี้จ้ะอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นหัวน้อยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มา2ปีแล้วเนี่ยเกือบๆ2ปีแล้วนี่ครับจ้ะนี่ก็ซื้อมา 25,000 อ๋อถ้าไอ้ซื้อตอนหัวแพงหน่อยใช่อ๋อถ้าอย่างนี้อีกนานไม่กว่าจะได้ทับมันก็นานนะอยู่ก็ว่าเนียวมันจะถี่หรือจะห่างเท่านี้เนี่ยถ้าว่าเนียวมันห่าง3ปีมันก็ไม่ได้ทับจักทีดอกอ๋อแล้วแต่แนวพี่น้องต้องรู้ตรงนี้ด้วยบางคนยังเป็นมือใหม่ยังไม่รู้เนาะถ้าเป็นมือใหม่ยังไม่รู้นะถ้าพวกแนวทีหน่อยบางทียังไม่ทัน2ปีก็ได้ทับใช่ไหมครับแม่นปีกว่าอย่างในคอกอย่างในคอกนั่นก็ปัทมานั่นตัวนั่นก็ได้ปีกว่านั่นก็ทับเลยครับก็คือถ้าใครได้แนวห่างมาก็จะยืดไปอีกเด่นเนาะครับเนาะจะยืดไปอีกถ้ามาจ้างเลี้ยงก็จะไม่คุ้มมันก็ไม่คุ้มมันก็นานเนี่ยมันก็นานคนเลี้ยงก็ไม่ซีเรียสดอกแต่ว่ามันนานเจ้าของเจ้าของก็จะไม่คุ้มเนาะก็นั่นดิเองก็ไม่คิดว่าก็จะเอาตังค์เขาดอกก็คือว่าอยากให้เขาเพ่ไวๆแม่นเหรอครับเนาะนั่นดิถ้าเขาไม่มีตังค์แค่เอาตังค์ไหนมาจ้างเราเนาะคือแนะนำคือหนึ่งต้องรู้ว่าอันไหนเป็นแนวที่แนวหนาเลี้ยงเนาะใช่จ้ะต้องเอาอย่างนั้นมานั่นดิแต่ถ้าแม่ลูกก็จะไวเลยแต่ว่าอยากให้ดีก็คือเองจะซึ่งวัดแถวบ้านดีกว่าถ้าเป็นเห็นใช่ไหมครับจะเห็นเพราะมันเห็นก็อยู่เห็นหน่อยเห็นแนวเห็นต้นตระกูลมันอย่างเงี้ยครับถ้าว่าจะเป็นให้แนะนำมือใหม่นะคืออยากให้ซื้อในโคกแบบว่างัวเองเห็นตระกูลเห็นแนวมันแต่ถ้าเราไปซื้อโดยที่เราไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปมันก็ยากเนาะมันก็ยากถ้าว่าไปเจอคนดีมันก็ดีถ้าว่าอย่างมาซื้อนี่อย่างถ้าว่าเปิดถ้าว่าเจ้านี่เขาเปิดราคาขายแนวนี่มันก็จะดีไปหน่อยนี่ก็จะลูกทีโอ้จ้ะถ้าอย่างช่วงที่เขาขายก็ค่อยโทรถามจังกันเนาะแม่งเอาเบอร์ไว้ก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวถามก่อนว่าจะมีช่วงไหนขายจ้ะจะได้แนะนำกันถูกเนาะเผื่อเจ้าของเขาอยากขายเนาะจ้ะเผื่อเจ้าของเขาอยากขายเผื่อมือใหม่ได้ไปได้แนวห่างไปก็เอ้าทำไมไม่ได้ลูกทันทีเนาะที่นี่ก่อนจริงก็คืออยากให้เขาแผ่ไว้ๆนั่นเนาะเขามือใหม่ฮาร์ดเลี้ยงเท่าที่เห็นมานี่ส่วนมากเขาคัดแบบไหนครับคนที่เขาเลี้ยงวัวฝูงเขาก็มันก็อยู่ก็ความจำเป็นอีกทีหนึ่งเนาะจ้ะเนาะครับถ้าว่าเขามีเหตุจำเป็นเขาขายถึงเป็นตัวรักตัวงามเขาก็ขายก็ต้องขายนั่นเองเขาก็ต้องขายอ๋อแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินบางทีมันก็ยังไม่ทันขายเนาะใช่จ้ะพวกนี้ส่วนมากจะเป็นนัวที่เขาคัดมาฝากฝูงนี่คือให้ลูกดีให้ลูกถี่นะครับเนาะจ้ะแล้วพ่อพันธุ์ที่ใช่แบบไหนครับตอนนี้เอาตัวไหนเป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์อยู่จากที่นี่ขายเรียกพ่อพันธุ์มันน่ะที่นี่ก็คือว่าซื้อมาก็มีกระท่องมาอ๋อวัวที่ท่องมาจ้ะมีที่ท่องมาครับแล้วราคาช่วงนี้ล่ะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ราคาช่วงนี้เนาะจ้ะเนาะมันก็ที่ว่าไงล่ะไอ้ในคอกเองมันก็ถูกกว่าเดิมหลายมั้ยถูกอยู่จ้ะแต่ว่ามันก็เองก็ไม่ได้ออกไปดูตลาดเค้าสักทีนะจ้ะเนาะจ้ะจักราคามันเป็นไงแต่เขาว่ามันถึงถูกลงไปหลายนะเพราะว่าคนแห่ขายก็หลายเนาะนั่นดิขายใช่นี่ใช่สินกันช่างเลยส่วนมากเขาขายเขาจะขายต้นงัวถูกนะเขาจะไปซื้อเลี้ยงต้นงัวแพงส่วนมากเป็นงั้นเนาะประมาณนั้นคือว่าเห็นงัวลงแล้วก็จะนำกันขายประมาณนี้จ้ะแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่ราคามันขึ้นลงอย่างนี้ตลอดไหมมันขึ้นลงอยู่แต่ว่าชุดนี้ก็คืออย่างมันไม่ไปไงมาไงมันลงหลายเหมือนมันก็ไม่ลงมันก็ไม่ขึ้นอ่ะมันคงที่อยู่อ๋อเพราะเศรษฐกิจมันก็นักกว่าทุกครั้งด้วยแหละเนาะนั่นดิครับเศรษฐกิจมันนักกว่าทุกครั้งแล้วอย่างการทำคลอดพวกอะไรล่ะครับทำคลอดนี่มีปัญหาอะไรไหมครับนี่มีแม่นี่จ้ะแม่ดำนี่จะออกลูกมันขวางออกไม่ได้นี่ครับจ้ะคอน่ะมันพับครับพับหมาที่นี่ขาสองขามันข่วยกากบาทนี่อ๋อออกไม่ได้จ้ะออกไม่ได้ก็เจ็บทองเจ็บตั้งแต่1โมงเช้าเองก็คือว่าเอิ่มไปถึงป่าดําก็ออกเองทีนี้ไม่ออกมันก็ไม่ออกมาเที่ยงก็ไม่ออกที่นี่โจ๊กได้กระพับหัวมันออกมาโจ๊กเองนี่ครับโจ๊กเองจ้ะอ๋อคือว่าทําคลอดได้ทําคลอดได้ทีนี้เบื้องต้นคือทําไงครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นอาการว่าอย่างวัวมันจะออกแต่ว่ามันไม่ออกสักทีนี่ครับเราทําไงก่อนปกตินี่มันเจ็บมันกดไปโน่นเบ่งมันก็จะเป็นถุงน้ําค่ําโผล่เลยจ้ะครับ
มันก็ประมาณกี่นาทีครับอย่างสมมุติเราเห็นวัวมันเชิงจะออกลูกมันไปนอนหลังจากที่มันนอนแล้วประมาณกี่นาทีในส่วนมากที่ว่าเราจะเห็นขาเห็นนู่นเห็นนี่มันออกมาไม่ไม่สองสามนาทีบางตัวนะพี่นะครับนานสุดเท่าไหร่ครับถึงชั่วโมงไหมประมาณนั้นนะจ๊ะเต็มที่ดูกระงวยอีกทีหนึ่งบางตัวมันเจ็บแต่มันก็เที่ยวเดินมันไม่ยอมนอนอ๋อแต่ถ้ามันนอนแล้วคือถ้าอย่างสักครึ่งชั่วโมงไม่ออกเนี่ยคือให้เราสันนิษฐานว่ามันจะออกไม่ได้ใช่ไหมครับจ้ะแต่แม่นี่แหละออกไม่นั่นเลยแล้วทำไงก่อนครับเบื้องต้นล่วงดูก่อนเนี่ยจ้ะจกดูก่อนจกเขาจกเข้าไปก็เข้าไปเลยจ้ะจกเข้าไปก็เห็นช่วงนี้ครับทีนี้อันนี้มันพับกับคือมันนี่เราทำไงก่อนทีนี้ครับดันมันจัดท่าเลยดันใส่มันเข้าไปก็คือโต๊ะเข้าไปเซตปุ๊บเห็นว่ามันออกไม่ได้ก็คือมันขวางอยู่จ้ะดันมันเข่าดันมันเข่าแล้วก็อิงก็ไปนั่นขามันออกจัดท่าจัดท่าออกให้มันออกแบบพุ่งเหลานั่นเองออกมาอ๋อแล้วใครช่วยดึงครับทีนี้คนเดียวเอ้านี่มันไม่ลื่นนี่ไม่มีของมันก็ไปทําอะไรนะคนนั่งกับอีกก็โจ๊กเลยน่ะคือเองโจ๊กเข้าไปเซตปุ๊บมันลื่นไม่เป็นไรเองจับขามันเมือกมันน่ะเอาอะไรมัดขาไม่มัดหรอกจ้ะลื่นอยู่จ้ะลื่นอยู่แต่พอดึงได้นั่นดิทีนี้พอนั่นเลี้ยวมันก็ไม่ออกเนี่ยมันก็ตัวใหญ่แล้วทําอะไรมันก็ไม่ออกก็เลยไล่กลับบ้านกลับบ้านมาก็เลยโทรหาหมอให้หมอมาเอาออกหมอก็มาก็มัดคอดึงเพราะว่ามันสุดนี่ไตเองเลี้ยวเองดึงไม่ออกก็คือไล่เข้าบ้านก่อนจ้ะแต่ก็รอดเนาะรอดกี่ชั่วโมงครับตั้งแต่มันออกไม่ได้เนี่ยเจ็บท้องแต่1โมงมาออกอยู่นี่5โมง5โมงเช้า4ชั่วโมง5โมงเย็นโอ้5โมงเย็น5โมงเย็นอู้นานนะดิน้ำค่ำกดแตกช่วงตอน3โมง3โมงเช้านี่ครับ3โมงเย็นโอ้มันแตก3โมงเย็นมันเลยรอดมันเบ่งมันก็ไม่ออกจักทีแต่ถ้าน้ำค่ำมันแตกก่อนมันก็จะไม่รอดเนาะนั่นดิน้ำค่ำมี2ถุงใช่ไหมครับจ้ะมันจะมีถุงน้ำเมือกมันอีกนั่นแล้วก็น้ำดำๆมันนั่นจ้ะก็คือถ้าพี่น้องสังเกตเห็นอาการว่ามันจะออกไม่ได้นี่คือทางที่ดีคือถ้าทำไม่เป็นโทรตามหมอเนาะโทรตามหมอถ้าว่ามือใหม่นั่นน่ะมันต้องพึ่งหมอแหละก่อนเพราะเราเรียกมาเป็นปีเนาะนั่นดิครับอันนี้ก็ปกติถ้าว่าเจ็บมันนอนมันนั่นเองก็เห็นขาเห็นอะไรมันโผล่ออกมาแล้วนะอย่างเป็นจมูกเห็นนั่นตัวตุงมันเลี้ยวทีนี้นี่มันหนานมันเบ่งได้มันก็ไม่ออกมันก็เลยเองก็เลยเที่ยงเวลาบ่ายโมงนั่นแหละก็เลยที่นี่ก่อนว่ามันไม่ออกจากที่ก็เลยลงไปจกดูครับจกขาอาการอื่นมีไหมครับที่ว่ามันจะยากๆที่ว่า1ละเวลาที่ท้องจะออกไม่ได้ต้องคอยสังเกตสังเกตจ้ะครับเดี๋ยวจะเสียของเนาะน่ะเดี๋ยวจะตายอาการอื่นล่ะครับมีอะไรที่ว่าต้องสังเกตต้องดูแลมั้ยอาการอื่นมันก็ที่จะเจอมานะครับหมู่นี้ก็อย่างยกตัวอย่างนะจะอย่างเป็นแม่ใหม่นี่ถ้าเองไม่คอยสังเกตถ้ามันออกมามันไม่เอาลูกนี่มันก็ยากอยู่จ้ะก็คือมันไม่ให้ลูกกินนมนี่ครับนั่นเด็กที่เป็นประมาณนั้นต้องสอนมันยังไงครับทีนี้เองก็ปลอกมันดึงใช่พูดคำหวานแต่มันเด็ดทางหัวโคกนี่เอ้าเนี่ยจ้ะแต่มันก็ยากมันก็ได้ให้คนเลี้ยงเนี่ยจับกินเองจับกินเองเจ้าของเขาจับเองเองค่อยลูบหัวปลอมันไปจ้ะปลอมันเอาแต่ส่วนมากหมู่ก็ไม่เคยมีดอกว่าจะมีเอาลูกก็มีก็ออกมาก็เอาลูกก็คืออาการถ้าหัวไม่เอาลูกก็คือน้อยตัวน้อยจ้ะน้อยตัวไม่เคยเห็นหมู่นี่ยังไม่เคยเห็นจับทีดอกครับเราเป็นอย่างอื่นเหรอครับอย่างอื่นมีอะไรไหมหมู่นี่ก็เลี้ยงแบบไหนล่ะมันก็มดลูกออกหมูนี่มันก็หมูนี่ก็ไม่เคยป๊าดอกจ้ะไม่เคยป๊าเนาะจ้ะแล้วมีเกลือแร่ช่วยไหมครับพวกหมูนี่หมูนี่ก็มีจ้ะแต่ว่ามันเมือดเลี้ยวอ๋อมันเมือดจ้ะก็คือว่าเองก็มาให้กินให้เลี้ยงเหมือนกันจ้ะมันเมือดแล้วเราเป็นคนออกเงินซื้อเสริมใช่ไหมครับอย่างเกลือแร่พวกอะไรเนี่ยครับถ้าเป็นงัวฝากแบบนี้ก็มันเองก็ไม่ได้นั่นเนาะกับเวทนาชาติมันก็ซื้อให้มันอ๋อก็ซื้อให้จ้ะเองก็ไม่ได้ตีเรียกแน่เรื่องนั่นจ้ะก็คือเจ้าของกระจายแค่นั้นแล้วพวกฉีดยาพวกค่าทำคงทำคลอดหรืออย่างเองตามหมอก็คือว่าเจ้าของกระจายอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นก็คือบอกกันให้ช่วยกันเนาะนั่นเดี๋ยวอย่างฉีดยานี่ถ้าของใครก็คือว่าเองโทรตามเจ้าของเขาครับงัวเป็นอะไรงัวเป็นไข่หรือเป็นอะไรอย่างเองก็ฉีดไม่เป็นเนาะไม่กล้าตัวขิมให้เจ้าของมาบอกอีกทีนึงจ้ะเราก็ช่วยเลี้ยงเนาะเองก็ได้ก็โทรบอกหมอเขาว่างัวเป็นนู่นเป็นนี่ก็คือว่าโทรตามหมอมาหมอมาฉีดอ่ะโทรหาเจ้าของเขามาจ่ายตังค์เพรคือว่ามีญาติพี่น้องกันเนาะแต่ถ้าใครอยากบำรุงเพิ่มเติมยังไงก็ได้เดี๋ยวก็โทรตามหมอมาด้านให้นั่นดิเฮ้ยอยากขุนอยากแยกว่างัวยุบตัวหงัวตัวประมาณนี้ได้เหมือนกันได้อยากเอาไปขุนก็เอาไปได้จ้ะก็คือว่าทั้งนี้ก็คือไม่ซีเรียสครับจะได้สมบูรณ์เนาะนั่นดิครับจะได้สมบูรณ์ถ้าว่าอยากให้อ้วนก็คือเองก็ไปดูแลเอาครับส่วนมากคนที่มาฝากนี่เขาหวังสะสมหรือว่าหวังกำไรจากมันที่ดูครับส่วนมากเขาขายเด้งไหมครับก็ไม่ขายนะจะมีเจ้าหนึ่งเดี๋ยวเขามีอยู่10ก
ว่าตัวเนี่ยจ้ะครับนี่ก็ออกงานมาก็คือตอนนั้นก็ซื้อ2ตัวตอน2ตัวตัวนึงตัวนี้อย่างนี้เค้าก็ซื้องวดที่ทองมานะครับเรื่องมาทองกันนี่นี่ซื้อที่ทองมาจ้ะอ๋อครอบเดียวก็เลยนี่4ตัวนี่ครับฟิล์มดูแล้วมันเป็นงวดที่ให้ลูกไปเนาะดูแล้วเนาะลักษณะมันถ้าพี่น้องมือใหม่อยากเลี้ยงก็หาแนวแบบนี้จะดีเนาะจัดเป็นซื้อซึ่งวันในคอกดีที่สุดครับมันเห็นนอกเห็นแนวใช่จ้ะแล้วอยากให้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาซื้อยกพ่อค้าซื้อยกฝูงมาแล้วเองไปคัดเอางานเหมาฝูงเหมาฝูงมาเองไปคัดเอาอย่างครับซื้อมางี้เอาเองถูกตามแม่ไหนเองไปคัดเอาเนาะเองคัดเอาครับแต่ถ้าเองไปซื้อโดยไม่รู้ที่มาที่ไปบางทีมันไม่ได้ของดีเนาะส่วนมากเนาะใช่จ้ะพูดกันง่ายๆเนาะนั่นดิอย่างเป็นงัวตลาดนี่ก็เองก็ไม่รู้เนาะมันจะเป็นไงมาไงเองไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนึงงัวเขาคัดทิ้งมาเองก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าไปฟุกได้งัวที่พ่อค้าเหมามาหรือว่าเจ้าของที่ร่อนตังค์บางทีมันมีความจำเป็นต้องใช้ตังค์มาอาจจะได้ของดีเนาะนั่นก็ดีแต่ว่าส่วนมันน้อยแต่ที่ว่าเขาจะเอาไปตลาดเนาะใช่ครับถ้าว่าเป็นแบบนั่นก็คือเขาจะวนอยู่ในหมู่บ้านใช่คนแถวละแวกเขาจะซื้อก่อนเนาะคือว่าเขาจะเอามันงัวนั่นเนาะเขาก็คือเอาเลี้ยงออกแม่แผ่ลูกคือว่าเขาคัดไปงั้นก็มีตั้งงัวแบบว่ามันชุ่มรูดเลี้ยวอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะงัวคัดทิ้งเนาะนั่นงัวคัดทิ้งใกล้งัวคัดเลี้ยงมันคนละอย่างกันเด็ดจ้ะถ้าเกิดว่าพี่น้องจะไปยึดราคาตลาดเพื่อที่ซื้อจะซื้อเลี้ยงผมว่ามันจะไปไม่รอดเนาะนั่นเด็ดครับมันโกใครก็ว่าไปงั้นไปหาซื้อแถวตลาดตลาดเองก็ไม่รู้เนาะมันอยู่มันก็ต้องวัดดวงกันแหละวัดดวงใช่ครับต้องวัดดวงกันเพราะว่าที่ผมถามดูส่วนมากอย่างเจ้าของที่เขามีงัวหลายๆไอ้งัวที่เขาจะขายออกสุดมากเป็นงัวเสียนั่นดิจะเป็นงัวเสียพวกมดลูกออกหรือว่างัวเถ่าเขาคัดออกอะไรประมาณครับงัวแทงลงแทงลูกเนาะแทงลูกแต่ถ้าอย่างให้แนะนำนี่ให้ซื้องัวลูกไม่เกินกี่ตัวถึงจะสมบูรณ์ดีเลี้ยงง่ายกินเก่งฟื้นตัวไวนี่ครับงัวทักอายุประมาณเท่าไหร่ครับอย่างถ้าว่าซื้อมือใหม่เนาะจะเนาะเองก็เรียกยังเป็นท้องแรกก็ได้จ้ะแต่ว่าไอ้ท้องแรกก็ได้ท้องแรกก็อ๋อแม่ลูกแรกลูก2ได้เนาะนั่นเด็ดได้ลูกสักไม่เกินกี่ตัวดีครับโอยถ้าว่ามันสมบูรณ์ตัวมาก่อนไม่สุดลูกดอกจ้ะอ๋อเรื่องลูกห่างไอ้เรื่องลูกหลายตัวนี่คือไม่จําเป็นเท่าไหร่ถ้ามันยังไม่ค่อยแก่มากถ้ามันสมบูรณ์ตัวน้ําเลี้ยงเองถึงน่ะมันก็ไม่เป็นไรดอกครับมันก็ยังได้ลูกอยู่นั่นดิอ๋อก็ยังลูกปีละตัวอยู่จ้ะนี่อย่างแม่นี่น่ะแม่ขนาดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแม่นวลอันนี้ปีละตัวเหรอนี่ปีละตัวอ๋อสำคัญตรงแนวด้วยเนาะจ้ะเราได้สายพันธุ์ที่มันให้ลูกถี่มาติดไทยมาติดอะไรมาเนาะพี่น้องก็จะขยายฝูงไวอย่างมือใหม่นี่ก็อยู่แต่เขาชอบอีกทีหนึ่งเราจะเนาะอย่างเขาชอบมือแบบนี้เฟรมนี่เขาไม่ชอบก็จะเป็นแบบงัวเขาที่ชอบเป็นงัวหูเป็นลูกกระทบอะไรไปประมาณนั้นเป็นบามันเลือดสูงหน่อยเนาะอยู่ที่คนชอบเนาะอยู่ที่คนชอบอันนี้เองก็บังคับเขาไม่ได้แล้วผมขอถามหน่อยครับงัวฝูงแถวนี้นี่ส่วนมากเขาจะเลี้ยงเป็นแบบไหนครับลูกติดไทยเนี่ยหรือว่าส่วนมากกับที่กระทบเด้งหรือว่าแล้วแต่คนชอบติดกระทบจ้ะมันมีอยู่ติดกระทบน่ะมันมีอยู่3ฝูง4ฝูงจ้ะ3 4ฝูงนั่นดิแล้วระหว่างไอ้พวกติดลูกกระทบเฟรมใหญ่ๆครับไอ้พวกไทยเฟรมน้อยๆอันไหนให้ลูกถี่กว่ากันจากที่ดูลูกกระทบเฟรมใหญ่ให้ลูกถี่มีไหมมันโกมันจะมีอยู่จ้ะแต่ว่าก็ตามแนวคือกันตามแนวคือกันอ๋อแต่ว่าส่วนน้อยกว่าใช่ไหมใช่จ้ะแต่ว่าอันนั้นก็มันก็ขึ้นอยู่กับน้ำเลี้ยงอีกทีหนึ่งจ้ะเนาะครับมันถ้ามันต้องบูนตัวแล้วมันก็นั่นมันก็ขึ้นไว้จ้ะครับถ้าอย่างหมูนี่มันโกหมูนี่มันกำลังฟื้นตัวเนาะปกติหมูนุ่งก็ปีละตัวคือการหมู่ในโคกในบ้านในโคกของเจ้าของจ้ะครับนี่มันมายุบตัวมันมายุบตัวมันก็นานไปหน่อยก็คือสรุปคือถ้ารูหน่อรูแนวมันก็จะดีเราก็จะได้ลูกถี่จ้ะถึงแม้มันจะเป็นงัวเฟรมน้อยหรือเฟรมใหญ่ก็ช่างมันเฟรมน้อยหรือเฟรมใหญ่นี่ก็อย่างยกตัวอย่างอย่างเป็นงัวเฟรมใหญ่เนาะจ้ะเนาะครับถ้าว่าน้ำนมไม่ดีก็คือไม่มีคุณค่าอะไรสำคัญตรงน้ำนมด้วยใช่จ้ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำนมดีไม่ดีดูยังไงครับดูลูกมันหรือดูนมมันเต่งๆถ้าว่าอย่างเป็นแม่ลูกมันเนาะจ้ะเนาะครับถ้าเป็นแม่ลูกนี่อย่างเป็นอย่างงี้นี่ก็ถือว่าไม่ขี้หรี่ขี้ไร่นี่ก็ถือว่าใช้ได้อ๋อเราดูการดูว่าน้ำนมดีไม่ดีคือดูที่ลูกมันอ้วนไม่อ้วนใช่ไหมครับใช่จ้ะอ๋ออันนี้ก็ถือว่านมแม่ดีพอสมควรนั่นดิครับนี่อย่างตัวนี้ครับอย่างตัวนี้แม่ขัตตนุ่นครับ
อันนั้นน้ำนมก็ไม่ค่อยปานไหนอ๋อนี่น้ำนมไม่ค่อยปานไหนคือลูกมันจะไม่ค่อยไอตุไม่ค่อยว่านนี่ออกก่อนเขาตัวนี้นะออกก่อนเขาออกก่อนไอตัวนี้อีกนั่นดิครับนี่กระเกียงเขาจะใหญ่เท่าเลยเนี่ยถ้าเนี่ยพี่น้องดูง่ายคือดูที่ลูกมันเนาะใช่เพราะว่าไอพวกนี้มันเป็นวัวไล่ทุ่งที่ไม่ได้เสริมอาหารอะไรจ้ะครับแต่ถ้าคนไหนที่เอาไปแล้วเลี้ยงดีกว่านี้ยังไงมันก็ดีกว่านี้เนาะใช่ถ้ามันได้กินดีอยู่ดีถึงมันจะเป็นแม่น้อยถ้าว่าซื้อแม่น้อยช่างมันน้อยน่ะครับก็คือว่าดูเองดูน้ำนมมันอีกทีหนึ่งถ้าว่าเลี้ยงลูกวันเองก็ใช้ได้เองก็ค่อยผสมค่อยพัฒนาไปใช่จ้ะปั๊บมึงสายพันธุ์ไปถ้าว่าซื้อแม่ใหญ่หมาน้ำนมไม่ดีเองก็ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรดอกครับแถวบ้านเองส่วนมากจะเป็นงัวอะไรครับงัวอะไรที่เขาเลี้ยงกันไรทุ่งเลยครับก็จะเป็นงัวแบบนี้แหละจ้ะเป็นงัวไทยผสมไทยบามั่นไทยกลางไทยใหญ่กระทบเรื่องอะไรเรื่องนี่ครับเป็นลูกกระทบแล้วพวกชาโลเล่ชกแองกัสแบงกัสพวกบิฟมาสเตอร์พวกอะไรมีไหมครับแถวบ้านเองแบบนี้ไม่มีแล้วจ้ะแถวนี้เขาไม่ค่อยเลี้ยงมีอยู่ฝูงหนึ่งอันฝูงนอกนู่นนั่นมีอยู่ชาโลเล่แต่ว่ามีสองสามตัวเขาไม่มันดีไหมเคยรู้ข้อมูลไหมครับถ้ามันเล่แท้ก็มันหอบแต่จ้ะถ้าว่ามันเป็นเล่กลายผสมบามั่นนี่มันก็พอเลี้ยงอยู่จ้ะแต่ถ้าลูกผสมเขาก็เลี้ยงไล่ทุ่งกันได้อ๋อนี่พาชมคร่าวๆนะครับเนาะนั่นดิพูดถึงอธิบายให้ฟังเนาะว่าสมควรเลี้ยงแบบไหนยังไงดีเดี๋ยวลองเข้าไปดูตัวในบ้านนะครับฝูงในบ้านห่างกันประมาณกี่เมตรครับเนี่ยก็เดินไปหน่อยเดี๋ยวก็ถึงอ๋อไปครับไปเดี๋ยวไปชมในบ้านกันอ๋อมองเห็นนู่นนี่ครับจ้ะอันนี้ก็จะเป็นของเจ้าของนะครับเนาะจ้ะมูนี้ก็จะเป็นของเจ้าของอ๋อแต่ว่าไอ้ที่เลี้ยงเอาไว้นุ่นเพราะคอมันไม่พอจ้ะมันแคบครับคอมันแคบอ๋ออันนี้มันบางตัวมันยังไม่ฟื้นตัวนะครับเนาะจ้ะไม่ฟื้นตัวตั้งแต่เลี้ยงมา10กว่าปีนี่เคยเจอแบบนี้ตั้งกี่ทีครับที่ว่าฝนมันตกหลายแล้ววัวไม่ฟื้นเนี่ยปีนี้แหละจ้ะปีแรกใช่มั้ยครับจ้ะอันนี้เริ่มจากวัวกี่ตัวครับนี่ที่เหลืออยู่นี่ครับเนี่ยหัวหมูนี่มัน12ตัวเริ่มที่ว่าเริ่มเลี้ยงทีแรกก็เป็นแม่นี่แม่แรกอ๋อแม่แรกอยู่นู่นจ้ะแม่แรกครับนี่ลูกแรกครับอ๋อที่นี่ก็กินก็ค่อยเก็บตังค์ซื้อมาก็จะเป็นนู่นแม่เก็บตังค์ค่อยๆสะสมจากที่เจ้าของไม่มีเลยใช่มั้ยครับเนี่ยไม่จ้ะไม่มีเลยอ๋อเก็บตังค์ซื้อเอาครับเก็บตังค์ซื้อรับจ้างเลี้ยงเอาอันนี้เหลือตัวเมียกี่ตัวครับทีนี้มีตัวเมีย10ตัวจ้ะตัวผู้2ตัวอ๋อตัวผู้เดี๋ยวเราค่อยขายออกจ้ะได้ราคาจักเท่าไหร่ครับค่อยขายนี่แต่ว่ามันโกรธเองยังไม่ทันมีธุระนอกจากเนาะอ๋อแล้วแต่ธุระอีกทีนึงเองก็ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนจ้ะเพราะว่าเองก็คือตังก็คือเองใช้ตะหมูรับจ้างรับจ้างเลี้ยงก่อนอันนี้ก็คือปล่อยไปนี่ก็เป็นอีกแนวทางนึงเนาะเผื่อพี่น้องคนไหนที่มีของเจ้าของยังไม่เยอะเนาะจ้ะก็อาศัยว่ารับเลี้ยงอีกทีนึงเพื่อที่จะได้เงินส่วนนั้นมาหมุนมาใช้จ่ายใช่จ้ะส่วนนี้ก็คือว่าเอาหวังว่ามันขยายฝูงเนาะนั่นดิครับสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆค่อยขยายเพไปพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่เลี้ยงไหวกี่ตัวถ้าเกิดว่ามีพี่น้องเห็นคลิปสนใจนี่ครับพื้นที่ไหนจ้ะพื้นที่แถวนี้รับไหวสักกี่ตัวมันโก้ไปสังขารไอ้คือจิไปไม่ไหวเลยไอ้ก็ชื่อปวดขามันก็ชื่อปวดเหมือนกันเนี่ยจ้ะปวดเหมือนกันมันเดินทุกวันมันก็ปวดถ้าพี่น้องมาฝากสัก5ตัว10ตัว20ตัวนี่พอไหวอยู่มั้ยได้อยู่จ้ะถ้าว่าหมามันเข้ากันเพราะหมู่นี้มันก็เข้ากันอยู่แล้วจ้ะมันพ่องัวมันมาหลายที่อ๋อคือหมามันหลายนั่นมันก็มามันก็เข้ากันได้จ้ะยากมั้ยในการที่เอางัวมารวมฝูงนี่ครับไม่ยากจ้ะปล่อยไปมันก็ไปในกันมัดไม่เคยเอาไว้บ้านสักตัวอ๋อฝึกไปเดี๋ยวมันก็เข้ากันเองจ้ะมันก็ไปเพราะว่าหมูนี่มันไม่เคยชนกันอยู่แล้วโอ้คอกไม้ดำก็ไม่เคยชนครับแล้วถ้าไอ้ตัวดื้อไม่ดื้ออีกทีนึงครับใช่จ้ะแล้วอย่างสาวน้อยบดๆอย่างนี้เหรอครับถ้าพี่น้อยสนใจนี่พอจะแบ่งได้ไหมเนาะนี่แบบนี้ก็ขอเอาไว้ทำพันก่อนจ้ะกำลังสะสมเนาะนั่นดิกำลังสะสมถือว่าถ่ายพี่ให้น้องดูก่อนนะครับเนาะนั่นแต่ถ้ารับเลี้ยงนี่ยังพอได้อยู่จ้ะครับแล้วของเจ้าของนี่มีอะไรพิเศษกว่าฝูงที่เรารับเลี้ยงไหมหรือว่ากินอยู่คือกันก็มีอยู่แค่นี้เหรอก็จะมาตอนเย็นก็จะมาเสริมหัวอาหารเป็นลำอ๋อนี่นี่หน่อยนะครับนั่นนี่เนาะนี่คือรางมันเนาะข้าวโพดบูทครับพอกฟางอะไรประมาณนี้แหละจ้ะครับพอได้กินหน่อยนึงนั่นดิพอเองได้เสริมแต่ถ้าของคนที่มาฝากเขาอยากจะแยกคอกเลี้ยงแบบบูนแยกตอนนั้นได้ไหมตอนเขาคอกแล้วจ้ะได้นี่เจ้าหนึ่งเขาก็แยกไปขุนฟางจะบ้านอีกเจ้าหนึ่งกำลังทำคอกนั่นก็จะไปขุนหัวอาหารขุนอะไรนั่นก็ได้ได้เหมือนกันถือว่ามีทั้งของพี่ของน้องเนาะนั่นดิคือเขาอยากไปขุนก็เขาอยากให้งัวอ้วนงัวอะไรก็คือได้ไปขุนได้ครับเดี๋ยวขอพิกัดอีกทีนึงครับพิกัดตรงนี้หมู่อะไรครับ
หมู่บ้านหนองกาดหมู่บ้านหนองกาดหมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่3หมู่3ตำบลหนองกาดใช่จ้ะอําเภอจังหวัดนครราชสีมาครับก็มีของเจ้าของตอนนี้คือสรุปคือมีของเจ้าของอยู่10กว่าตัวเนาะมี12ตัวครับแล้วก็รับจ้างอยู่40กว่าตัว43ตัว43ตัวเป็นรายปีเนาะจะเป็นรายปีศูนย์นู่นจะเป็นรายปีเมื่อเดือนครับรายปีเมื่อปีละเท่าไหร่ครับต่อตัวนี่ตัวละ 3,000 ต่อปีจ้ะตัว 3,000 ต่อปีมันเมื่อนั่นกระตุกไปประมาณแสนกว่าเลยจ้ะครับแสนกว่าบาทก็ตีไปเผื่อๆกับ 9,000 ถึง 10,000 เนาะจ้ะนั่นพอได้ใช่ไปจ้ะพอได้ใช่ถ้าพี่น้องใครอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากจะมาฝากก็ฝากได้เนาะจ้ะได้ครับฝากได้แต่ถ้าเป็นแม่ลูกมาก็ประมาณ 6,000 ต่อปีนั่นดิ 6,000 ต่อปีก็ถ้าเป็นแม่ท้องมาก็แค่ 3,000 ถ้ามันมาออกในปีเราไม่คิดจ้ะเองก็คือว่าเป็นเรื่องปีใหม่ปีใหม่ค่อยว่ากันจ้ะแต่ถ้าเอามาเซตปุ๊บนี่คือวันนี้ก็เก็บตังค์วันนี้จ้ะแต่ถ้ายังไม่มีก็คุยกันได้จ้ะไม่ยากเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอ๋อรับไหวอยู่อีก20ตัวก็น่าจะได้นะครับจ้ะพื้นที่ยังพอมีอยู่แล้วเวลาปล่อยเลี้ยงเดินหรือว่าขึ้นมอไซค์ครับเดินจ้ะถ้าขึ้นมอไซค์มันไม่ได้ดังใจนะย้ำนั่นเองถ้าเองเลี้ยงเองนะมันแวะหน้าแวะหลังถ้าว่าจ้างวันไหนเองไปไม่จ้างเข้ามาพัดเขาก็ไหลไปมันก็ไม่แวะดักเอ้านี่ครับโอ้ยวันไหนเองมีธุระเองก็จ้างเขานั่นเองมีธุระจ้างวันละเท่าไหร่ครับแถวนี้วันละ300หาคนยากไหมมันมีอยู่คนเดียวลูกน้องประจำเลยนะอ๋อคนอื่นก็ไม่มีนั่นดิหรือว่าคนที่ไม่เคยเลี้ยงก็จะยากอีกมันก็จะยากมันยากคนเลี้ยงนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันก็มากแต่คนเลี้ยงนะครับเขาเกิดมันเริ่มไม่ค่อยมีที่เลี้ยงแล้วเนาะครับก็ค่อยแคบลงแม่บดนี่เชิงงามๆดีนะแต่ว่ายังไม่ฟื้นตัวนะครับน้องตัวเล็กมันอ้วนกว่านี้อีกอีตัวบดข้างหน้านี่ใช่ลูกอีตัวนี้ไหมครับลูกแม่แดงจ้ะเอ้าเนี่ยอ๋อผมว่าต้นแม่นี่ลูกแม่แดงนี่ไม่กี่ปีก็จะเป็นหลายพอสมควรนะครับเนาะจ้ะถือว่าจะหลายพอสมควรครับถ้าว่าเองไม่ขายเองไม่นั่นถ้าว่ารับจ้างเลี้ยงเข้างานเองก็คือว่าไม่ได้ขายของเจ้าของครับอ๋อเองก็มีเงินหมุนเนาะใช่แต่ถ้าเองไม่ได้รับจ้างใครมันก็จะน้อยตัวมันก็จะต้องขายออกเนาะครับเนาะนั่นดิครับต้องขายออกถ้าว่าเองเลี้ยงก็ของเจ้าของถ้าว่ามันมีที่เลี้ยงอยู่นี่เองก็คือว่าช่วยเขาเลี้ยงได้ครับช่วยเลี้ยงได้ถ้าที่มันแคบแล้วก็เองก็ต้องส่งเขากลับคืนเลี้ยงเจ้าของไอ้ช่วงไหนขึ้นโค้งนี่ครับช่วงเดือนไหนครับพฤษภาคมมิถุนาพฤษภาคมแล้วมิถุนาเนี่ยจ้ะไกลจากนี้ไหมครับอีก6 7โลจ้ะอ๋อพื้นที่กี่พันไร่ครับกี่ร้อยไร่กี่พันไร่ประมาณ 5,000 ไร่ 5,000 ไร่จ้ะ 5,000 ไร่นี่มันเป็นของหลวงใช่มั้ยครับเป็นของเหมืองเล่จ้ะอ๋อเป็นของเหมืองเล่ก็พอมีที่กินเนาะแต่หลังจากนั้นคือเราก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วไล่มาลงบ้านจ้ะเองก็คือลงมาเดียนท่านวาเองก็ลงมาครับต้องไปเฝ้านี่ไปนอนอยู่นู่นแหละจ้ะไปนอนเฝ้าเอาแล้วข้าวน้ำกินยังไงครับทีนี้ก็คือว่าเองก็โตเพราะว่าพื้นที่ที่ว่าเองทำโคกนี่คือมันอยู่ติดบ้านเขาเลยเขาหายอยู่อ๋อเขาหายอยู่จ้ะแต่ว่าเขาขอขี้งัวอ๋อครับขอขี้งัวเราก็ให้ขี้งัวเขาทีนี้ก็ถือว่ามีคนช่วยดูพ่อมเนาะน้ำไฟก็ตกไปจากบ้านเข้าไปด้านหน้าเองก็ช่วยเขาเสียค่ะน้ำโอ้ก็ง่ายๆพึ่งพาใส่กันนะครับเนาะนั่นดิก็คือว่าไปอยู่นู่นก็สามสี่ปีแล้วจ้ะสามสี่ปีแล้วนั่นดิอย่างตัวนี้ก็ลูกตัวนั้นนี่ลูกสาวค่ะตัวอันนี้มีตะคัดแนวไว้นะครับเนาะจ้ะมีตะมีตะคัดแนวไว้พวกไหนที่มาให้ลูกดีเราก็คัดไว้เนาะแม่นี่กับปีละตัวจะแม่เด้งนี่หมูนี่คือการมัดเนี่ยครับคัดไว้เป็นแนวทางให้พี่ไอ้น้องดูวิธีนึงเนาะแนวทางเผื่อพี่น้องคนไหนพอมีพื้นที่เลี้ยงพอรับเลี้ยงได้พอดูแลได้เนาะนั่นดิจะได้ให้พี่น้องคนที่เขาไม่มีเวลาถือว่าต่างคนต่างช่วยกันเนาะจ้ะต่างช่วยกันถ้าเกิดว่ามันมีเยอะเจ้าของอยากออกงอกงานมาเลี้ยงจะได้ได้เนาะจะได้พอมีอาชีพรองรับเผื่อเบื่อโรงงานเผื่ออยากมาอยู่บ้านเนาะแม่นครับเดี๋ยวขอฝากเบอร์โทรหน่อยครับ0800 343 343 530 530จ้ะติดต่อใครครับทางนี้เลยจ้ะอ๋อขอชื่ออีกรอบนึงครับติดต่อชื่อตีจ้ะติดต่อมาได้เลยครับเอาขอเบอร์โทรอีกรอบนึงครับ0800ครับ343ครับ530ครับถ้าใครที่ไม่มีคนเลี้ยงเนาะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้หนองกาดด่านขุนทดเนาะเอามาฝากได้พอรับเลี้ยงพอช่วยกันได้แต่ถ้าอยากให้ช่วยแยกช่วยหมอมาฉีดยาเดี๋ยวตามให้ได้เนาะตามให้ได้เพื่อให้วัวสมบูรณ์เผื่อพี่น้องบางคนไม่มีที่เลี้ยงบางที่อาจจะมีรับฝากแต่ว่ามันอยู่ไกลผมก็พยายามหาให้เนาะถือว่าช่วยๆกันว่าแต่ละพื้นที่จะได้ดูแลใกล้ๆ
วันนี้ขอขอบคุณมากครับที่ช่วยสวัสดีครับช่วยแชร์ประสบการณ์ในเพียน้องครับผมครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า